สุดท้ายแล้วมันไม่ใช่แค่มิติเรื่องเพศหรอกมันมิติถึงความเข้าใจหรือว่าความคิดความเห็นต่างๆอาจจะรวมไปถึงเรื่องการเมืองด้วยเพราะเราเห็นแตกต่างหลากหลายได้แต่อย่าแตกแยกอย่าทะเลาะกันถนนสีลมเต็มไปด้วยสีรุ้งเมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมากับการเดินขบวนพรายพาเรดอย่างเป็นทางการครั้งแรกของกทม.ในชื่อว่านฤมิตพราย2022สิ่งตรงนี้ป๊อปคิดว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะได้หน่วยงานหลายๆหน่วยงานหรือภาครัฐเล็งเห็นว่าพวกเราอ่ะก็มีจุดยืนนะแล้วกลุ่มของพวกเราเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นเข้มแข็งมากๆแล้วก็อยากจะให้ภาครัฐสนับสนุนนฤมิตพรายยังเป็นเวทีแสดงออกเพื่อเรียกร้องในหลายประเด็นทั้งการสมรสเท่าเทียมสิทธิและสวัสดิการของผู้มีความหลากหลายทางเพศและยิ่งหลากหลายการแสดงออกในงานก็ยิ่งมีสีสันและความคิดสร้างสรรค์ขนลุกเลยค่ะคุณพี่พอคุณพี่ถามขนลุกมากคือเป็นครั้งแรกที่มีขบวนคือหนูรู้สึกตื่นเต้นมากตั้งแต่แบบเกิดมาแบบเราอยากมีอะไรแบบนี้เราอยากแสดงออกแบบนี้เราอยากแสดงออกในทางที่ดีทางที่สร้างสรรค์นะคะมีความสุขมากแล้วก็ได้มาแสดงตัวตนให้ทุกคนได้เห็นว่ามีพวกเราอยู่ในสังคมนี้แล้วก็พวกเราไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่าเกลียดหรือน่ารังเกียจกับสังคมเราทำอะไรดีๆได้อย่างวันนี้มาสิ่งหนึ่งที่เราได้คือความสนุกแล้วก็ความสุขให้กับคนดูทุกคนงานนฤมิตพรายเกิดจากความร่วมมือของเครือข่ายนักกิจกรรมเพื่อความหลากหลายทางเพศและประชาชนเองท้องถนนคึกคักขึ้นเมื่อผู้ว่ากทม.คนใหม่ชัชชาติสิทธิพันธ์เดินทางมาถึงวันนี้ก็ต้องบอกว่ามาในฐานะประชาชนชาวกรุงเทพคนหนึ่งที่มาร่วมงานพรายมาร์ทของคอนเสิร์ตบอกว่าเป็นพาเรดที่สนุกสนานอบอุ่นนะครับเราเห็นเพื่อนๆเราที่มีความแตกต่างหลากหลายและผมว่าเราเข้าใจใส่ใจเพื่อนๆเราผมว่าเป็นสิ่งที่ดีครับแม้การเดินขบวนพรายของกรุงเทพจะดำเนินไปด้วยดีและมีสีสันแต่ผู้ร่วมงานก็ยังรู้สึกว่าความเท่าเทียมต่อชาว LGBTQI+ ในไทยยังมีจุดที่ต้องปรับปรุงอีกมากบางทีอาชีพกลางคืนเนี่ยเขาไม่ได้รับสิทธิไม่ได้รับโอกาสที่มากพอนะคะมากกว่าเกณฑ์ปกตินะคะเราก็อยากให้พวกเขาได้สนับสนุนเพศทางเลือกไม่ว่าจะของอาชีพเรื่องของหน้าที่การงานอะไรอย่างนี้